สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจ่าชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Monster Hunter World Iceborne นะละต่อไปก็ยังเป็น Special Assignment อยู่นะครับ เราต้องมาคุยกับคนนี้ครับนี่ป้าแฮกเกอร์คนนี้เขาจะให้เควสเรามามีมาให้เราทำ2เควสนะครับเควสแรกคือจัดการเจ้า Raging Bakidiot กับอีกเควสนึงคือจัดการเจ้า Furious Rajangนี่ครับมาที่ Master Rank Special Assignment มี2เควสครับ Furious Rajang กับ Raging Bakidiot ผมจะไปทำไอ้เจ้า Raging Bakidiot ก่อนครับเพราะว่าผมจะทำดาบของมันเพราะว่ากันว่าดาบของมันโหดนะเอาล่ะไปจัดการมันเลยดีกว่าครับอ๋อวันนี้จะขอเปลี่ยนรูปแบบอินโทรนิดหนึ่งนะให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่ผมเจออยู่ตอนนี้พร้อมแล้วก็มาเฮ้ยเดือดดาน
เอ้าตรงนี้ยังโดนมันหนีไปละทำไมมันโหดอย่างนี ล้มไปซะสมน้ำหน้าเป็นเปี่ยงและเฉียดตายไม่เฉียดละตายเลยมาเข้ามายืนเฉยๆให้ตีเลยมา
วายตกหลุมพรางตัดหนีไปละโอเคปล่อยมันไปก่อนสักเมื่อไหร่เราเติร์ดไม่ตามจะจับมันไปก็มาแพ้เอ้าสตามิน่าหมดช็อตเงาธรรมะฟื้นละธรรมะช่วยหน่อยธรรมะเอาช่วยตีกองลองทุกก่อนแล้วหรอตบหน้ามันตรงนี้มีมุมไหมตบหน้ามันอีกทีหนึ่งตรงนี้จะถึงไหมไปไม่ถึงเปิดพิษตรงนี้เดินเข้ามาโอ้มันร้องมันร้องโมโหมีเอียปากโอ้ยตัวนี้ไม่กบหลับพอดีเลยรอดมันมาโดนหลับนั่นแหละสบายหลับฟันฟรีสักหนึ่งทีก่อนแก้พิษใส่ผ้าคลุมเตรียมพร้อมให้ดีกระโดดควันมันปกติเลยแล้วกันไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรทั้งนั้นโอเคพาร์ทส่วนหน้าแตกหมดแล้วเหลือหางอยากจะฟันหางให้ขาดเหลือเกินปล่อยมันไปก่อนต่อไปมันจะเป็นแมปภูเขาไฟตรงนั้นเราทำดาเมจฟรีได้นี่ตรงนี้รอให้มันมาโดนภูเขาไฟเต็มส่วนหางนี่ดาเมจ150รัวๆยืนแช่ไปเลยสบายๆดาเมจฟรีขึ้นมาครับฟันไม่ถึงหน้ามันตัดกระสุนฟินช็อตต้องแนวเล่นหางเล่นหางไม่โดนดับสองไม่ต้องมองก็รู้ว่ามันจะพุ่ง
ีแล้วคงไปเป็นเวทีสุดท้ายในรันของมันขอดาเมจฟรีเปิดแผลมันก่อนละกันจริงมาโดนระเบิดขัดดาบให้พร้อมแล้วก็เข้าไปบู๊มันเลยละกันยังไม่ต้องกลับบ้านหรอกเราเปิดแผลมันได้เยอะอยู่มันน่าจะโดนดาเมจเยอะนี่แหละการต่อสู้ที่แท้จริงของไอ้เจ้าเลจิ้งบาคิดิออสจริงๆแล้วมาถึงฉากสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าเราเปิดแผลที่หัวแล้วก็ทำลายไม่ใช่ดิเราไม่ได้เปิดแผลคือเราทำลายส่วนหัวทำลายมือสองข้างมาแล้วด้วยเวลามันใช้ท่าไม้ตายของมันนะเราเปิดทั่วตัวนะมันโดนดาเมจตัวเองด้วยนะซึ่งไอ้ตัวจุดที่เราเปิดแผลไว้นะไม่ใช่ดิซึ่งไอ้จุดที่เราทำลายชิ้นส่วนไว้อะมันจะโดนดาเมจขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในสเตจเนี้ยเราควรเน้นเอาตัวรอดไว้ก่อนเนี่ยมันจะโดนดาเมจที่ส่วนที่เราไปทำลายมันด้วยว่าจุดสำคัญเลยนะในการเอาตัวรอดในสเตจเนี้ยก็คือเราต้องมีเกียร์ปั๊กเพราะเราจะได้ทนเสียงกรีดร้องตอนมาใช้อันติได้เวลามันแพ้อันติมันจะกรีดร้องทำให้เราขยับไม่ได้แล้วถ้าเราจมอยู่ในกองระเบิดของมันอ่ะเราตายแน่นอนเราจะไม่ตายหรอกแต่ว่าเจ็บสาหัสเปลืองยาแน่นอนแล้วก็ในรังของมันเนี้ยเราออกจากรังมันไม่ได้นะทางเข้ามันถูกปิดไว้เข้าได้ออกไม่ได้เป็นการต่อสู้สังเวียนที่เราต้องตายกันไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมีเกียร์ปั๊กเนี่ยมันร้องแต่ว่าเราไม่เป็นไรแต่มันดันร้องแม้ก็ไม่เสียงนี่สิเราไปอยู่ก็ท่ามกลางของระเบิดมาพอดีก็เลยโดนดาเมจถ้ามันแบบว่าร้องมาตามปกติมันจะตั้งท่าค่อนข้างลีลาอยู่เราหลบได้แล้วในสเตจนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ดาบใหญ่หรือว่าใช้พอมแมลงและแถมว่ามาเป็นปาร์ตี้นะมาเป็นปาร์ตี้4คน3คน2คนอย่างเงี้ยถ้าขี่ได้ให้ดาบใหญ่กับพอมแมลงขี่เลยครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่บินนะแล้วเวลามันยืนอยู่เฉยๆเนี่ยคนอื่นจะได้ทำดาเมจรัวๆได้ทำให้จบสเตจนี้ได้ไวขึ้นอีกแต่นี่ผมมาคนเดียวนะก็โอเคโจมตีมันไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะมันกันไม่ได้ใช้ชาร์จแลนล้มก่อนมาพยายามตัดหางมันดีกว่าครับเพราะถ้าตัดหางชิ้นส่วนมันแตกเนี่ยระเบิดมันจะได้โดนตัวเองแรงขึ้นไปอีกไม่โดนจะตายกินยาเร็วตายเปล่ากินยาโอเคสเตจเนี่ยเวลามันใช้ท่ากระบวนท่าของมันอ่ะมันจะไม่ระเบิดนะมันจะไอ้เมือกของมันจะระเบิดเฉพาะตอนที่มันกรีดร้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ยืนย่ำเมือกไปเลยก็ได้ครับ
ถ้าเรามีไอตัวบาสรีสแตนนะเราจะไม่มีวันติดสถานะระเบิดแน่นอนนี่ๆมันลองเดี๋ยวเรามีเอียปักเราก็เดินหลบให้มันโดนดาเมจตัวเองโพชั่นผมหมดแล้วอุปกรณ์ทำแมกโพชั่นหมดมีแต่เมกาโพชั่นไม่เป็นไรเมกาโพชั่นก็เติมเลือดได้เยอะอยู่เราก็เน้นล่อๆหลอกไปให้มันโดนดาเมจตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมเมกาโพชั่นน่าจะเอาอยู่แต่ตัวนี้โดนดาเมจจุดเดียวนะ84เองปกติมันต้องโดน140อ่ะที่จุดแตกของมันล้มได้โอกาสเข้าไปทำดาเมจหัวเลยแล้วกันเปิดแผลซะหน่อยจะได้ตีแรงนี่ไงโดน140.1ลองละโอเคหลบเอ้ยข้างหน้ามีตบทางนี้โอ้รอดเอาละได้โอกาสละเกาะหน้ามันกระโดดลงมาแล้วก็จัดสัก2ดาเมจปิแค่2นี่แหละมันไว
เรียบร้อยเฮ้อไม่ยากครับไม่ยากคุณผู้ชมถ้ารู้สเต็ปแล้วไม่ยากแล้วครับโดยเฉพาะถ้ามากัน2 3 4คนอย่างงี้ช่วยกันขี่ช่วยกันตีแป๊บเดียวก็เดียวกับลังครับแล้วกับลังเราก็เอาตัวรอดให้มันระเบิดตัวเองตายจบไม่ยากมากันหลายๆหลายคนดีกว่าไหนดูสิดาบมันอยู่ไหนไอ้ดาบชื่ออะไรนะไลท์เบรกเบดนี่ไงอย่างเท่อะไรอิมมอร์ทัลรีแอคเตอร์เหรอก็ไปฟาร์มมันดีกว่าเนี่ย What ขอบคุณป้ามากเลยนะที่ทำให้ผมมาเจอตัวอะไรแบบนี้น่ะบอกเลยว่าดาบมันเท่มากแล้วก็คลิปนี้ต้องขอตัดจบออกไปที่นี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะถ้ายังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ